ขอเชิญพี่น้องที่อยู่ข้างนอกนะขอเชิญเข้ามาร่วมฟังคุตุบะแล้วก็เตรียมละหมาดนะผู้หญิงมีที่ละหมาดให้ผู้หญิงด้วยนะอินัลฮัมดุลิลลาฮินะฮ์มะดูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตะฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุสินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามัยยะฮดิลลาฮุฟะลามุดิลละละวะมัยยุดลิลฟะลาฮาดียะละชะฮดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละชะฮดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮูวะศอฟียุฮูวะคอลีลุฮูวะคิยาเราะตุฮูมินคอลกิฮاللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةوخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعدفإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد พี่น้องผู้หวังในความรักของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทุกท่านอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นบทบัญญัติคำสั่งใช้ข้อห้ามจากกิตาบุลลอฮ์จากอัลกุรอานจากดำรัสคำเตือนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ปรากฏออกมาแล้วถือว่าเป็นสัญญาณเป็นคำสั่งใช้ที่เราต้องสนใจไม่มีทางสำหรับคนที่บอกว่าฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์อีมานต่ออัลลอฮ์พอเวลาที่อัลกุรอานหะดีษของท่านนบีมาแล้วเนี่ยไม่สนใจคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ได้อัลกุรอานแต่ละอายะห์ที่ออกมาเสมือนเป็นคำเตือนที่มาถึงเราเราในที่นี้ตัวเองอย่าเพิ่งไปมองคนอื่นถ้าหากว่าบทบัญญัติไหนที่เราคิดว่าไม่รู้นัยยะของมันคืออะไรอัลลอฮ์กำลังบอกอะไรกับเราเป็นสัญญาณบอกว่าพึงระลึกว่าเราเนี่ยจะต้องกลับไปหาคำตอบให้ได้ว่าอายะใดๆตรงนั้นเนี่ยมันกำลังบอกอะไรกับเราอยู่ในชีวิตประจำวันของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ตักเตือนขอให้พวกเราเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ในความจริงอยู่ในความสัจจริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะลัยกุมบิศดิกพวกท่านต้องอยู่บนอัสซิดแนวทางของอัสซิดหมายถึงความจริงไม่ว่าคำพูดการกระทำการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบไม่ว่าการซื้อขายการทำงานในชีวิตทุกอย่างเนี่ยอยู่บนความสัจจริงอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรที่เป็นความจริงแล้วท่านจะต้องสื่อสารด้วยความจริงตอบโต้ด้วยความจริงอย่าให้การหลอกล่อหลอกล่อด้วยชีวิตดุนยาผลประโยชน์หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมีนัยยะมากกว่าคำสั่งใช้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าท่านต้องพูดจริงท่านต้องทำจริงท่านต้องอยู่บนความจริงให้ได้อะลัยกุมบิศดิกฟะอินนัสศิดกยะฮดีอิลัลบิรวะอินนัลบิรยะฮดีอิลัลญันนะห์เสมือนว่าเป็นหนทางที่มันไม่ได้ยาก
ตรงไปตรงมาท่านนบีบอกว่าให้อยู่บนความสัจจริงอยู่บนความจริงแท้จริงความจริงเนี่ยจะพาท่านไปสู่อัลบิรก็คือความดีเราจะเห็นหนทางขั้นตอนของมันอยู่บนความจริงก่อนยอมรับพูดแล้วก็ปฏิบัติบนความจริงแล้วมันจะไปสู่ความดีและความดีจะนำท่านไปสู่สวงสวรรค์ไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมันตรงไปตรงมาว่าท่านเนี่ยจะยืนหยัดบนความจริงได้แค่ไหนและจะมีคนที่ท่านนบีบอกต่อนะครับบอกว่าจะมีบุคคลที่ยืนหยัดแล้วก็ปฏิบัติบนอัสซิดกบนความจริงและก็พยายามอยู่บนความจริงมีสองบุคลิกแล้วมีสองการปฏิบัติเขาปฏิบัติและพยายามที่อยู่บนหนทางของความจริงจนกระทั่งฮัตตายุกตะบะอินดัลลอฮิซิดดีกอจนกระทั่งเนี่ยถูกบันทึกว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนจริงซิดดีกไม่ใช่บอกว่าอัสซิดดีกเนี่ยเป็นฉายาของท่านอบูบักอัสซิดดีกอยู่คนเดียวไม่ใช่แต่เป็นบุคลิกที่สนับสนุนให้ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบุคลิกเช่นนี้มีลักษณะเช่นนี้ฮะดีษบอกว่าจนเขาพยายามเขาปฏิบัติเขาพยายามจนกระทั่งถูกบันทึกว่าคนคนนี้เนี่ยซิดดีกเป็นคนที่จริงวะอียากุมวัลกะซิบและพวกท่านจงระวังการโกหกอย่าโกหกอย่าบิดพริ้วอย่าหลอกแท้จริงอัลกะซิบการโกหกจะพาพวกท่านเนี่ยอิลัลฟุจูรไปสู่ความชั่วและความชั่วจะพาท่านสู่ไฟนรกจนกระทั่งคนคนนั้นเนี่ยจะอยู่ด้วยสภาพของการโกหกจนกระทั่งเขาถูกบันทึกว่าเนี่ยอัลกะซาบะกะซาบันกะซาบคนไหนคนนั้นกะซาบคนนั้นโกหกใครหรือบอกชื่อมาไม่รู้จักคนที่ชอบโกหกเป็นที่รู้จักกันว่าจอมโกหกอย่าไปฟังเขาเขาโกหกอย่าให้ถึงขนาดนั้นสิ่งที่เราวางเป็นเป้าหมายเนี่ยจะทำยังไงให้เราเนี่ยถูกบันทึกว่าเป็นคนสัตย์จริงนั่นคือเป้าหมายของเราทบทวนในแง่ของการพูดพูดในครอบครัวของเราพูดในสังคมในที่ทำงานพูดในตลาดพูดให้จริงอยากจะได้ของแถมจนกระทั่งต้องโกหกไม่คุ้มค่าอยากจะขายของให้ได้กำไรบอกว่านี่ของแท้แท้ขนาดไหนจนกระทั่งเนี่ยต้องโกหกออกมาเพื่อที่จะขายของให้ได้หรือพูดออกมาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้ลดราคาให้กับเราพูดให้คนอื่นเนี่ยได้ชอบเราหรือแม้กระทั่งพูดกับลูกๆเดี๋ยวจะให้แต่ไม่เคยให้ทุกรูปแบบอะไรล่ะที่จะยืนยันว่าเราเนี่ยพูดจริงอย่าแม้กระทั่งเล็กๆอย่าเปิดช่องจนกระทั่งบางคนเนี่ยที่ท่านนบีเตือนเอาไว้ถ้าหากว่าถึงขั้นถูกบันทึกว่าเป็นคนโกหกคนนี้โกหกตลอดเลยและในทางความเป็นจริงเรื่องบุคลิกการพูดจามันคือสิ่งที่จะปลูกฝังในนิสัยบางคนไม่ได้ตั้งใจแต่พูดเป็นประจำโกหกจะไปไหนบอกไปเรื่อย
แต่ถ้าหากว่าเข้าข่ายของการโกหกระมัดระวังจนกระทั่งเนี่ยหัวใจอาจจะถูกปิดว่าเนี่ยคนนี้จอมโกหกไม่ว่าพูดประเด็นเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ก็ตามไม่พ้นจะต้องโกหกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตักเตือนบางคนเนี่ยเขาอยากจะให้คนอื่นเนี่ยชอบเป็นคนเนี่ยอัธยาศัยดีทำให้พูดแล้วเนี่ยมีบรรยากาศที่ดีแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเตือนความวิบัติความหายนะวัยลุลลซีนยุฮัดดิสวัยลุลลซีวัยลุลลิลลซียุฮัดดิสบิลฮะดีษลิยุดฮิกะบิฮิลกอมฟะยักซิบวัยลุลลาวัยลุลลาท่านนบีพูดเน้น 2-3 รอบขอให้วิบัติขอให้หายนะสำหรับคนที่ชอบพูดหรือว่าชอบกุเรื่องขึ้นมาพูดออกมาเล่าออกมาแล้วอยากจะให้คนเนี่ยหัวเราะขบขันอยากจะให้เป็นเรื่องสนุกแต่เรื่องที่พูดออกมาคือเรื่องที่กุขึ้นมาโกหกขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยสนุกท่านนบีขอให้หายนะชี้ถึงคนที่มีบุคลิกแบบนี้ขอให้หายนะขอให้วิบัติเป็นเรื่องที่เราต้องเตือนกันบางครั้งก็เผลออยากจะพูดเอาใจกันอยากจะให้สนุกอยากจะให้ไม่มีบรรยากาศของความเครียดแต่ถ้าหากว่าเรื่องนั้นเป็นมาจากเรื่องที่ต้องโกหกมันไม่คุ้มค่ากันในชีวิตประจำวันมีอีกหลายแง่มุมที่เราจะแลกกันบางครั้งแลกด้วยคุณค่าการทำหน้าที่มีเกียรติมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานบางครั้งต้องพูดออกมาผลงานนั้นเป็นของเราปฏิบัติผลงานนั้นฉันได้ปฏิบัติเรื่องที่มันผิดพลาดฉันไม่เกี่ยวเพื่อจะให้เจ้านายเนี่ยโอเคเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยเจริญรุ่งเรืองล้วนแล้วแต่เข้าข่ายที่เราต้องระมัดระวังเราอยากจะให้การงานของเราเนี่ยที่ท่านนบีบอกว่าอยากจะให้เราเนี่ยอยู่ในหนทางของอัสซิดความจริงและถ้าหากว่ายืนยันในความจริงแน่นอนมันมีความดีแต่จำไว้นะครับอยากจะให้จำให้ได้ว่าความดีตรงนั้นแหละคือหนทางสู่สูงสวรรค์นี่คือชีวิตประจำวันที่ท่านไม่ต้องลงทุนอะไรแต่ต้องฝึกบุคลิกออกมาปฏิบัติออกมาหลีกเลี่ยงการโกหกหลีกเลี่ยงการบิดพริ้วแต่ในระดับของการทำงานที่สูงขึ้นออกมาอีกคนที่ต้องทำหน้าที่ต้องพูดในสังคมหรือแม้กระทั่งวิมีผลประโยชน์ใหญ่โตใหญ่หลวงในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักเตือนฟะไวลุลลิลละซีนยักตุบูนัลกิตาบะบิไอดีฮิมซุมมายะกูลูฮาซามินอินดิลลาห์ลิยัชตะรูบิฮิซะมะนันกะลีลาฟะไวลุลละฮุมมิมมากะตะบัตไอดีฮิมวะไวลุลละฮุมมิมมายักซิบูนมันเป็นบุคลิกของคนที่ถูกสาปแช่งของอะห์ลุลกิตาบของยะฮูดที่บิดพริ้วแม้กระทั่งหลักการต่างๆแบบนี้หลักการมีแบบนี้แล้วก็บอกว่าไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยแบบนี้ทำได้และให้เหตุผลไปแถมยังมาบอกว่าเนี่ยจริงๆเป็นแบบนี้อัลลอฮ์บอกแบบนี้ด้วยไนยะมีไนยะพยายามอธิบายแล้วก็บิดพริ้วในหลักการพวกเราเคยได้ยินหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันเป็นหนึ่งในสัญญาณที่บิดพริ้วในผลประโยชน์บางอย่างแม้กระทั่งอะไรที่มันเป็นรูปธรรม
อาหารหรือแม้กระทั่งสุรายาเสพติดเนี่ยสุราในวันกิยามะก่อนวันกิยามะสัญญาหนึ่งเนี่ยบอกว่าใกล้วันกิยามะเนี่ยก็คือการที่จะบอกว่านี่มันไม่ใช่นี่มันคือน้ำบำรุงหรือว่าน้ำเครื่องดื่มมีปรากฏแล้วนะครับที่ป้ายเขาบอกว่าที่ซอยหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยยาเสพติดแท้ๆเครื่องดื่มมึนเมาแท้ๆบอกว่านี่คือเครื่องดื่มอรูห์ดื่มไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ยินวิญญาณเนี่ยชุ่มช่วยชุ่มช่ำบิดคำพูดหรือแม้กระทั่งจะบอกว่านี่ไม่เป็นไรนี่คือปันผลนี่คือผลประโยชน์ที่ท่านลงทุนมาแต่ถ้าหากว่าในยะความหมายของมันคือดอกเบี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตักเตือนมันเข้าข่ายของการบิดพริ้วอายะห์บอกว่าพยายามที่จะบอกว่ามันได้เพื่อที่จะได้ซึ่งซะมานันกะลีละผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราขอดุอาใช่ไหมขอดุอาบอกว่าอิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมทุกรอกอัตวันละครั้งไม่ใช่การละหมาดครั้งหนึ่งไม่ใช่ทุกรอกอัตเลยนะครับกี่รอกอัตในการละหมาดแต่ละวันเนี่ยเราขออิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละซีนะอันอามตะอะลัยฮิมขอฮิดายะห์ขอหนทางที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเป็นหนทางที่อัลลอฮ์ได้ให้เนียมัดกับเขามาแล้วغير المغضوب عليهم ولا الضالين ไม่ใช่แนวทางที่ถูกกริ้วและหนึ่งในบุคลิกของคนที่ถูกโกรธกริ้วคือการบิดพริ้วโกหกบิดพริ้วในหลักการย้อนกลับมาในดูในอายะที่ซิรอตัลละซีนะอันอามตะอะลัยฮิมหนทางที่อัลลอฮ์ได้ให้เนียมัดกับเขามาแล้วคือใครมินันนบียีนวัสซิดดีกีนวัชชูฮาดาอิวัสซอลิฮีนบรรดาบุคลิกทั้งหมดเนี่ยมันเข้าข่ายสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่บุคลิกของบรรดานบีลักษณะของอัสซิดดีกีนคือคนที่ยึดมั่นในความจริงอัลลอฮ์สัญญาแล้วคนพวกนี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้ให้เนียมัดกับเขาเป็นแนวทางที่เราจะแสวงหาและพยายามที่จะเดินตามเขาแล้วก็บรรดาชูฮาดะบรรดาคนซอลิห์ทั้งหลายที่หนทางที่เราพยายามจะเดินอายะห์บอกอีกในสุรทูยูนุสฟะมันอัซละมุมิมมันอิฟตะรออะลัลลอฮิกะซิบันเอากะซะบะบิอายาติอินนะฮูลายุฟลิฮุลมุจริมูนใครอัลลอฮ์บอกนะครับใครจะซอลิมใครจะอธรรมใครจะชั่วช้าใครจะซอลิมมากไปกว่าคนที่กุความเท็จเราคุยตั้งแต่บุคลิกของการพูดอะไรเนี่ยก็โกหกกันตลอดเราพยายามเลี่ยงตั้งแต่ต้นแต่สำหรับคนที่มีหน้าที่หรือต้องปฏิบัติชีวิตในสังคมที่ต้องอยู่กับหลักการมันก็หมายถึงทุกคนนั่นแหละทุกคนที่ต้องอยู่กับหลักการและบิดพริ้วพยายามบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่เป็นไรระมัดระวังอายะห์บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยคนที่ซอลิมอธรรมที่สุดแล้วบอกว่าคนชั่วแบบนี้เนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จซึ่งสิ่งที่เราคุยกันแน่นอนนะครับมันเข้าข่ายที่เราบอกว่าศึกษากันบุคลิกของมุนาฟิกอายะตุลมุนาฟิกินซะลาซุนไม่พ้นนะครับทั้งหมดนี่อยู่ในกรอบที่เราพยายามรณรงค์เรื่องของอัสซิดอยู่ในอยู่กับความจริงลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเอาไว้3อย่างในหะดีษนี้บอกว่าเวลาที่เขาพูดเนี่ยอิซาฮัดดะซะกะซับเวลาที่เขาพูดโกหกวะอิซาวะอะดะอัคลัฟวะเวลาที่เขาสัญญาผิดสัญญาไหนสัญญาบอกว่าจะคืนเงินเดือนหน้า
ไหนจะสัญญาว่าจะคืนเงินวันนี้วันนี้บิดพริ้วกันตลอดนัดหมายก็บิดพริ้วสัญญานู่นก็ไม่ได้สัญญานี่ก็ไม่ได้วะอิซาอุตุมินาคอนพอคนหนึ่งมาฝากความไว้วางใจช่วยนั่นหน่อยหรือว่าสัญญากันหรือไม่ก็ให้ความไว้วางใจอะไรสักอย่างเนี่ยไม่เคยได้ตามนั้นเลยเข้าข่ายบิดพริ้วต่ออัสซิดกและเป็นสัญญาหนึ่งบุคลิกหนึ่งของมุนาฟิกพยายามที่ตัวเราตักเตือนซึ่งกันและกันอะไรที่เราคิดว่าเป็นบุคลิกกันแล้วเนี่ยพยายามตักเตือนเรามีข่ายเรามีลักษณะเรามีบุคลิกเช่นนี้หรือไม่ตักเตือนกันบ่อยๆไม่พ้นเรื่องนี้คนที่อยู่ใกล้ตัวกันสามีตักเตือนภรรยาภรรยาตักเตือนสามีคนในครอบครัวตักเตือนกันเพื่อนร่วมงานตักเตือนกันคนที่อยู่ใกล้ชิดกันตักเตือนกันอินชาอัลเลาะห์เราจะได้หวังอยู่ในหนึ่งในคนที่ถูกบันทึกไว้อัสซิดดีกยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุตักุลลอฮ์วะกูนูมะอัศศอดิกีนอัลเลาะห์ผูกลักษณะของอัสซิดดีกเนี่ยกับความตักวาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงตักวาต่ออัลเลาะห์และก็จงอยู่ร่วมกับบรรดาคนที่ซอดิกีนคนที่มีบุคลิกอัสซิดกอยู่ร่วมกับคนเหล่านี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าอยู่เป็นพวกเดียวกันมีบุคลิกเดียวกันยึดมั่นในอุดมการณ์เดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกคุณค่าของคนที่พยายามละทิ้งการโกหกแล้วก็ยึดมั่นในความจริงท่านนบีบอกว่าฉันขอรับรองฉันขอรับรองบิบัยตินด้วยบ้านด้วยคฤหาสน์ในสวรรค์สำหรับคนที่ละทิ้งการโต้เถียงฟังให้จบหะดีษนะครับท่านนบีรับรองซึ่งบ้านในสวรรค์สำหรับคนที่พยายามที่จะละทิ้งการโต้เถียงทั้งที่เขาเนี่ยเป็นฝ่ายถูกและจะมีบ้านหรือว่าคฤหาสน์ไว้ในนั่นคืออาหะดีษเนี่ยบอกว่ามันอาจจะเป็นรอบนอกแต่อีกนัยยะหนึ่งที่สำนวนหะดีษบอกเนี่ยบอกว่าและจะมีคฤหาสน์หรือว่าบ้านเนี่ยอยู่ส่วนกลางของสวรรค์สำหรับคนที่ละทิ้งการโกหกแม้จะเป็นเรื่องที่เป็นแค่เรื่องของการหยอกล้อกันก็ตามทิ้งและจะมีคฤหาสน์หรือว่าบ้านในสวรรค์ที่เตรียมเอาไว้ชั้นสูงสุดของสวรรค์สำหรับคนที่มีมารยาทที่งดงามที่สุดฮะดีษบันทึกโดยอบูดาวูดบารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอ์นีวะอียากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวะซิกริลฮะกีมวะตักับบะละมินนีวะมินกุมติลาวะตุอินนะฮูฮุวัสซะมีอุลอะลีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮัมดันญะลีกุบิจะลาลิวะจิฮิวะอะซีมซุลตานีالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد على الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد พี่น้องเราอยู่ในสถานการณ์ที่พี่น้องของเราที่ปาเลสไตน์ถูกข่มเหงอย่างรุนแรงที่สุดคงไม่อาจที่จะบอกว่า100วันมาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รู้สึกเฉยๆรู้สึกชินไปแล้วระยะเวลาผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันที่เราไม่ได้ทราบคราวๆของเขามันคือชีวิตมันคือการทรมานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าหากว่าเมืองชาม
ชาวเมืองของชามเนี่ยพินาศไปแล้วท่านนบีบอกว่าพวกท่านไม่มีความดีอีกแล้วพวกท่านไม่เหลือความดีอีกแล้วถ้าหากว่าพวกเขาชามหมายถึงปาเลสไตน์หมายถึงซีเรียที่แต่ละวันพวกเขาถูกฆ่าไปทุกวันตั้งแต่สถานการณ์ที่เขากักอาหารปิดกั้นน้ำมันปิดกั้นไฟฟ้าปิดกั้นน้ำเราลองเปรียบเทียบขนาดนะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยได้เอาแมวมาขังเอาไว้จนกระทั่งเนี่ยมันหิวมันถูกทรมานแบบนี้ยังโดนลงโทษในไฟนรกเลยและขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นความเลวร้ายแค่ไหนแต่มันไม่พอสำหรับพวกมันการเข่นฆ่าการทรมานพี่น้องมุสลิมะของเราน้องสาวของเราลูกสาวของเราถูกย่ำยีแค่ไหนรายงานสหประชาชาติบอกว่าการข่มขืนมีอยู่ทุกวันมีอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องถ้าไม่พอคนที่ป่วยอย่าให้รอดโรงพยาบาลแต่ละที่เนี่ยถูกถล่มไปหมดคนที่ป่วยไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่มีการเว้นชีวิตต้องฆ่าให้ได้ทุกคนทารกออกมาใหม่ๆเนี่ยอย่าให้นมเป็นอันขาดอย่าให้มีชีวิตรอดไม่พอจับตัวประกันไปแล้วเนี่ยต้องมีการฆ่าอย่างเดียวไม่พอขโมยอวัยวะคนที่ตายไปแล้วพี่น้องของเราที่อยู่ในกูโบไปแล้วเนี่ยพวกมันยังขุดพวกมันยังทำลายกูโบแปลกใจไหมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกแล้วก็สัญญาใช่ว่ามุสลิมเนี่ยจะไปฆ่าพวกมันจนกระทั่งพวกมันเนี่ยหนีแอบอยู่ด้านหลังก้อนหินด้านหลังต้นไม้มันเลวแค่ไหนขนาดที่ก้อนหินและต้นไม้เนี่ยต้องเรียกมุสลิมมาความชั่วช้าของมันยามุสลิมยาอับดุลลอฮ์โอ้มุสลิมโอ้บ่าวของอัลลอฮ์ฟะตะอาลตะอาลเรียกเข้ามามักฆ่ามันเลวร้ายแค่ไหนขนาดต้นไม้และก้อนหินเนี่ยทนไม่ได้อย่าให้ความดีของเราต้องสูญสิ้นไปเพราะความไม่สนใจต่อพี่น้องของเราสารภาพในความอ่อนแอของเราอะไรที่เราช่วยเหลือได้หรือณวันนี้เราลืมไปแล้วที่จะขอดุอาให้กับเขาเตือนตัวเองเตือนครอบครัวของเรานั่นคือพี่น้องของเราอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุฮูยุศ็อลลูนะอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนะอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลิมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตอัลอะห์ยาอ์มินฮุมวัลอัมวาตอัลลอฮุมมะอะอิซัลอิสลามวัลมุสลิมีนวะอะซิลลัชชิรกะวัลมุชริกีนวะดุฟะกัยดัลกาอิดีนوارفع بعزتك راية الحق والدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم اليهود الغاصبين يا رب العالميناللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة